ไปที่ไหนมาหรือเปล่า จะให้อนุมัติอย่างเดียวเลยแต่ไปติดนั่นนะอนุมัติจัดให้ อนุมัติครับอนุมัติจัดให้นะ อนุมัตินี่พี่ไปกู้ที่ไหนมาแล้ว มาดูครับคู่นี้คู่ค้ำของรายการครับอนุวัฒน์หนุ่มยินตะวันนากับเดชสอบเรียนจิตครับผมนะครับอนุวัฒน์นี่ก็ปีนี้อายุ21ครับครับมาจากเหนือครับเป็นคนเหนือชั้นจากลำปางเลยเมืองรถม้าครับครับส่วนทางด้านเดชเนี่ย20ปีจากชัยภูมิครับอนุวัฒน์นี่เป็นประเภทเตะขาต่อยหมัดมวยหมัดอยู่แล้วครับครับส่วนทางด้านของเดชนี่ก็จังหวะฝีมืออยู่แล้วครับครับอนุวัฒน์มวยหมัดแต่ผมมามวยเห็บแล้วหมัดนี่มันน้อยกว่าเห็บไงใช่ไหมก็ว่ากันไปอ่ะคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับที่สุราษฎร์ธานีครับไฟนั้นทางด้านอนุวัฒน์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเดชมาเขาบอกว่ามาชนะท้ายๆไปปลายเพราะว่าเดชเนี่ยหมดแรงครับนะฮะอ่ะมาชมกันเลยครับวันนี้ยก3ครับอนุวัฒน์นี่นะครับเจอกันครั้งสุดท้ายก็เมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับที่ปีที่แล้วครับที่สุราษฎร์ธานีไฟนี้มาว่ากันครับพิกัด106ปอนด์คู่นี้ครับโอ้โหมีการคลิกกันเกิดขึ้นนะครับแต่แบบไหนเดี๋ยวดูเอาครับยกที่3นะครับสถานการณ์หมด2ยกแรกทางด้านของราคาเสมอทางด้านเดชนะครับครับเดช2เดือนจิตได้ลูกฝีมือไฟนี้มาซ้อมอยู่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับดูแลโดยเสียอ้วนและคุณสมจิตแว่นแก้วทีต่อทีครับพยายามจะเกี่ยวขาล้มโอ้โหแต่ดีครับเดชเข้าลำบากครับอนุวัฒน์ตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้อนุวัฒน์ตอนนี้ของชอบครับแต่ปลายๆก็ได้เป็นมวยที่ไม่ใช่ว่าหมัดจ๋าเลยทีเดียวครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับเป็นผู้ห้ามเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของลุมพินีปี56ปีที่แล้วด้วยแหละครับเอาเดชจับคืนขวาดูกับการเข้าทำของอนุวัฒน์เอ้าลูกนี้เกือบไปโอ้ถ้าหลบไม่ทันนี่ชะตาขาดครับครับพยายามที่จะเดินเข้าทำแต่เดชนี่ใช้ฝีมือสู้พยายามต่อครับดูทิศลูกนี้ครับเอาลงไปครับจังหวะนี้ผมวัดนี่เดินต่อครับโดนดักได้แข้งเดชนี่เป็นประเภทฝีมือจ๋าเลยครับพี่แป๊ะครับหมดยกที่3ครับก็ยังคู่ขี้นะพี่แป๊ะนะครับดูจากรูปเกมแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ขยับเลยครับทางด้านเดชดักได้ดีครับโอ้โหดูอาวุธเนี่ยคู่ขี้พี่แป๊ะครับแต่ราคาวันล็อกไปถึง6ช่วงตัวใช่ก็อยู่ที่เดชนะครับครับดีครับมีหลายราคาครับสุดท้ายครับหมด3ยกที่สถานการณ์ทางด้านของเดชได้เปรียบถึง 6-1 เลยนะครับมาดูครับยกที่4ต้องเร่งนะครับอนุวัฒน์เอาละครับพยายามเตะเจาะยางเดชก็น่าดีครับจะตั้งรับนะครับเดชตอนนี้ครับแต่นี่ครับอนุวัฒน์เจอลูกพี่หนุ่มยีนตะวันนาบอกลุยต้องลุยนี่ครับเดินทำครับอนุวัฒน์ตีเข่าซ้ายพลิกมาเอ้าล้มลงไปพยายามเดินต่อครับแข้งขวามาขวาสวนพลาดไปครับเดชยังแลกกันอยู่ส่วนอนุวัฒน์นี่กัดฟันเดินสู้เลยครับครับเป็นประเภทนี้อยู่แล้วบู๊ล้างผ่านนี่ครับเป็นภาพไฮไลท์ครับทำให้น้องๆหนูๆแล้วก็แฟนๆมีทางบ้านได้รับชมกันครับน่าจะได้มีจินตนาการในการฝึกซ้อมในการชกมวยครับมีจังหวะคนละดอกพลิกแม่โอ้โหยังไงสองดอกโอ้เน้นๆเลยครับลูกนี้นี่
ถ้าไม่เห็นก็คงจะตาไม่ดีแล้วแหละครับชัดชัดเลยครับดอกใหญ่ดอกกลางแหมเดชรับมากมากไม่ดีครับสถานการณ์ตอนนี้มุ่งวัดนี่เดินทำต่อเนื่องเลยทั้งขวาทั้งซ้ายขยับเข้ามาเดชก็รอดักครับดักด้วยขวาตีเข่าขวาสวนมาครับกำแพงพังเลยดอกนี้แทงอีกทีหนึ่งซ้ายขวาโอ้ตอนนี้นี่ปิดปี้ปิดแล้วครับซ้ายขวาซ้ายครับอนุวัฒน์แต่ละดอกนี่หนักหนักทั้งนั้นครับเอาแล้วครับดูครับเหนื่อยหน่อยแล้วครับตอนนี้เดชจากหมด3ยกนี่ได้เปรียบถึง 6-1 นะครับครับหมดยก4กลับมาเสมอทางด้านคมทางด้านของอนุวัฒน์ครับครับนั่นแหละครับสนุกแน่ครับยกท้ายชิงดำที่แบบดำครับชิงดำนะครับมาว่าครับยกนี้อนุวัฒน์จะผ่านหรือไม่ผ่านจะล้างแค้นหรือจะโดนย้ำแค้นครับอนุวัฒน์จะจัดให้เดชหรือเปล่าหรือว่าเดชจะจัดให้อนุวัฒน์ครับยกท้ายนี่ชิงดำดูว่าใครจะชิงทำได้จะเข้ากันเอ้าพลาดแล้วโดนแข้งขวาอนุวัฒน์เดินต่อครับตีเข่าซ้ายเข้าไปตีเข่าขวาและขาด้วยครับเดชจะโตแล้วตีกำแพงพังอีกแล้วครับมาเป็นพวกชอบทลายครับพี่แป๊ะอนุวัฒน์พยายามจะเร่งต่อเนื่องโอ้โหลูกหนักนี่ต้องพูดถึงแกเลยครับหนักจริงๆครับได้ต่อเนื่องเอาละครับมั่นใจกันหรือเปล่าตกหนักที่กรรมการอีกแล้วครับครับนะครับจะออกไหนครับมั่นใจเลยครับทั้งคู่คุณอ้วนเมืองนนท์ครับอันนี้พงพันธุ์รวมทันสุดท้ายแต่กรรมการวิสุทธ์ครับแล้วก็หันไปออกแดงนะพี่แป๊ะอนุวัฒน์หนุ่มยีนตะวันนาพลิกนะครับเอาชนะคะแนนเดชสอพจิตย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีรองผู้เอกและผู้เอกของรายการนะครับเพชรชาติชายเจอกับเก่งกาจนะครับแล้วก็ดีไซน์เจอกับตลาดแขกช่วงนี้พักกันก่อนครับไปแดง49น้ำเงิน40 บาทการสุดที่กรรมการให้ไปแดง49น้ำเงิน40 บาทมวยคู่ต่อไปเป็นมวย